สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนประกอบตู้ลิ้นชักพลาสติกนะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะตรงส่วนนี้นะคะให้สังเกตมุมของพลาสติกตามภาพในวิดีโอเลยค่ะตรงนี้นะคะให้สังเกตรอยบากค่ะคว่ำลงข้างล่างนะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เอาฝั่งด้านหน้าประกบกับด้านหน้าด้านหลังประกบกับด้านหลังค่ะตรงจุดนี้นะคะให้สังเกตตรงที่มีรูนะคะฝั่งมีรูไว้ข้างหน้าค่ะฝั่งไม่มีรูไว้ข้างหลังนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะให้หันรอยบากเข้ากับรูล็อกค่ะส่วนขั้นตอนนี้นะคะให้ดูบากตรงกับเขี้ยวล็อกค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้คว่ำหน้าลิ้นชักลงค่ะส่วนตรงนี้นะคะให้ออกแรงง้างนิดนึงค่ะเพื่อให้เขี้ยวล็อกตรงกับรูล็อกค่ะหากลูกค้าประกอบถูกวิธีนะคะหน้าลิ้นชักจะไม่หลุดออกจากกันค่ะ
ค่ะสำหรับท่านใดนะคะประกอบผิดวิธีนะคะวิธีแก้คือหาเหล็กแบนๆนะคะมางัดตัวล็อกออกได้เลยค่ะ